ได้ยินบ่อยๆค่ะห่างกันสักพักห่างกันสักพักไม่รู้สิถ้าคิดกันอย่างง่ายๆถ้ารักกันทำไมต้องห่างกันล่ะถ้าอยากเรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันจะชิงห่างกันไปไหนหรือบางทีการห่างกันสักพักมันดูคล้ายๆการซ้อมเลิกยังไงไม่รู้อะค่ะค่ะมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินะคะเวลาเรารักใครแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้คนนั้นมีไหมที่บอกว่ารักฉันมากไหมไปอยู่ไกลๆกันดีกว่านะคะไม่อย่างที่พี่อ้อยว่ามันเหมือนการซ้อมเลิกเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าพอซ้อมไปนานๆพอต่างคนต่างรู้สึกว่าชินกับการไม่มีกันและกันแล้วเนี่ยมันจะถึงเวลาเลิกจริงล่ะค่ะแล้วคราวนั้นเล่นเนียนเชียร์พอซ้อมนานละค่ะ